สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูแกงจืดหรือว่าต้มจืดค่ะต้มจืดหนังหมูเมนูนี้ก็คือจะเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ถูกลืมแล้วก็ได้นะคะถ้าสมัยก่อนนะคะเขาก็จะทำกินกันสมัยนี้หาแทบไม่เจอแล้วค่ะหรือจะเป็นเมนูที่หากินยากค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยค่ะก็คือ3เกลือค่ะมีกระเทียมมีรากผักชีแล้วก็มีพริกไทยในปริมาณที่เท่าๆกันค่ะแล้วเราก็ตำให้ละเอียดค่ะจากนั้นค่ะเราจะใส่เป็นหมูสับลงไปค่ะจากนั้นเราจะปรุงรสชาติอย่างแรกเลยค่ะเราจะใส่เป็นซอสปรุงรสลงไปแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสสักเล็กน้อยจากนั้นเราก็เตรียมสากมาเลยค่ะเราจะตำให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะตรงนี้นะคะจะต้องมีการปรุงรสชาติ3เกลือจะช่วยทำให้หมูสับของเรานะคะมีรสชาติที่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและ3เกลือนะคะเราก็จะแบ่งไว้ด้วยเอาไว้ใส่ในตอนที่ต้มจืดค่ะตอนนี้เราก็ตำหมูคลุกเคล้าหมูเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะไปต้มจืดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะวัตถุดิบนี้ก็คือหนังหมูนุ่มค่ะหนังหมูนุ่มแอดมินซื้อมาจากแมคโครค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เราซื้อมาเราจะต้องนำหนังหมูมาดมค่ะเช็คเขาก่อนค่ะว่ามีกลิ่นหืนหรือเปล่าถ้ามีกลิ่นหืนนะคะเราจะก็จะนำเขาไปต้มกับน้ำเกลือค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยต้มสักรอบหรือว่า2รอบแล้วก็เช็คแล้วก็ดมดูอีกนะคะว่ากลิ่นหืนยังมีอยู่หรือเปล่าหมดไปแล้วหรือเปล่านะคะสำหรับกลิ่นหืนแต่หนังหมูวันนี้แอดมินซื้อมาจากแมคโครค่ะเช็คแล้วค่ะแล้วก็ดมดูแล้วนะคะไม่มีกลิ่นหืนเลยเพราะฉะนั้นก็นำไปล้างในน้ำสะอาด1รอบหรือว่า2รอบก็ได้ค่ะจากนั้นค่ะเราก็นำเขามาหั่นค่ะหั่นยังไงหรอคะก็หั่นให้เป็นชิ้นพอคำไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะหั่นหนังหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหั่นขึ้นช่ายค่ะหั่นขึ้นช่ายก็หั่นให้เป็นท่อนๆค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวัตถุดิบก็คือปลาหมึกแห้งแล้วก็กุ้งแห้งค่ะเทน้ำเปล่าใส่ลงไปค่ะแล้วก็ทำการแช่เขาไว้ค่ะแช่เขาก็เพื่อลดความเค็มค่ะแล้วก็ล้างสิ่งสกปรกที่อยู่กับปลาหมึกแล้วก็กุ้งแห้งกุ้งแห้งเขาก็ใส่สีมานะคะก็เอามือคุกคุกคุกเขานะคะเพื่อที่จะให้สีส้มนะคะที่เกาะอยู่ที่กุ้งแห้งเนี่ยออกไปด้วยค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะก็จะใช้เป็นหัวไชเท้า1หัวที่หั่นแว่นไว้เรียบร้อยแล้วหั่นก็ไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงจืดหรือว่าต้มจืดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปเยอะพอประมาณค่ะแต่ก็อย่าเยอะมากนะคะถ้าน้อยไปเดี๋ยวเราเติมได้ในตอนหลังค่ะแล้วก็น้ำเดือดนะคะน้ำเริ่มร้อนเริ่มเดือดมานิดๆแล้วหมูที่เราได้ปรุงรสชาติไว้กับ3เกลือนะคะเราก็จะตักลงไปค่ะตรงนี้เราไม่ต้องปั้นเป็นก้อนก็ได้นะคะก็ใช้ช้อนตักแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อเราต้มไปเรื่อยๆนะคะหมูเขาก็จะคายเป็นน้ำมันแล้วก็น้ำเลือดขึ้นมามันก็จะทำให้เกิดฟองค่ะตรงนี้เราจะต้องช้อนออกให้หมดนะคะเมื่อเราช้อนฟองออกครบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่3เกลือที่เราได้แบ่งไว้ในตอนแรกค่ะใส่ลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เป็นผงปรุงรสแบบก้อนลงไป1ก้อน
แล้วก็ใส่หัวไชเท้าหั่นแว่นลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยแล้วเราก็ใส่เป็นหนังหมูลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ปลาหมึกแห้งแล้วก็กุ้งแห้งค่ะจากนี้นะคะเราจะต้มไปเรื่อยๆนะคะเช็คไปจนกว่าหัวไชเท้าจะสุกค่ะแล้วก็รวบรัดตัดภาพมาที่หัวไชเท้าสุกแล้วน้ำแกงจืดของเราเดือดจัดๆค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เป็นขึ้นช่ายลงไปค่ะและเดี๋ยวเราจะคนเขาสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้แค่พอขึ้นช่ายสลดลงไปเท่านั้นแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะและตอนนี้แกงจืดต้มจืดของเราก็ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำการปิดแก๊สค่ะแล้วนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูแกงจืดหนังหมูนุ่มค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้เป็นเมนูที่ถูกลืมแล้วก็เป็นเมนูที่หากินยากนะคะก็อยากจะให้ลองคิดถึงแล้วก็ลองนึกกันนะคะว่าหลงลืมเมนูนี้ไปกันหรือเปล่าค่ะก็อยากจะให้ลองไปทำรับประทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและถ้าเกิดกดติดตามไปแล้วนะคะก็ช่วยกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แอดมินช่องด้วยค่ะและแอดมินช่องก็จะขอเป็นกำลังใจให้คนที่เริ่มฝึกทำอาหารนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ